The Move เปิดขายวันนี้วันแรกนะครับ Sales Office วันที่30ตุลาโหเร็วมากวันนั้นมาดูเขายังทำอะไรไม่เสร็จนี่ทาสีทำสำนักงานขายเสร็จหมดแล้วแล้วก็ถนนนี่ก็ทำซะเรียบไปหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นถนนส่วนบุคคลที่ได้ข่าวว่าเขาจะยกให้เป็นถนนสาธารณะนะครับเพื่อทำโครงการโอ้เร็วเขาทำไวมากเนี่ยทำนะครับก็รู้ว่าโครงการก็อยู่นี่นะครับตรงนี้นะครับข้อดีก็คือมันอยู่ติดกับโลตัสบางแคแล้วก็มีแค่260นิดๆยูนิตข้อด้อยก็คือมันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่แต่ว่าราคามันก็ถูกลงมาคำนวณแล้วก็เริ่มที่60,000กว่าๆแล้วก็ไล่ราคาขึ้นไปตามชั้นตามวิวตามฟลอร์ต่างๆ อีกข้อหนึ่งก็คือพวกของส่วนกลางมันก็อาจจะน้อยหน่อยแต่มันก็ได้ความเงียบนะครับเพราะว่าโครงการมัน200กว่านิดๆแถวนี้เปิดกันก็พันทั้งนั้นนะฮะสุภาลัยพันกว่าพาร์คแลนด์พันกว่าแบงคอกฮอริซอนเดอะคีย์ก็600กว่าเดอะเบสก็600กว่าอันนี้แค่260กว่านะครับเนี่ยโครงการสูงใหญ่เยอะนี้ไม่รู้โครงการอะไรนะครับแต่อันเนี้ยมันเนี่ยมันใกล้ MRT เนี่ยให้ดูครับมันใกล้ MRT ตรงบางแคนิดเดียวแล้วเขาก็มีรถรับส่งอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับก็เดินก็ได้190เมตรแล้วก็อยู่ติดกับ Best Beef เลยนะครับแล้วก็มันก็ได้ราคาแล้วตัวโครงการเขาหันไปข้างหลังครับซึ่งเป็นความเงียบเป็นของโครงการเขานะครับก็ได้อย่างเสียอย่างผมว่าตรงนี้ขายได้แหละนะครับ1ดีคือราคาไม่สูงมาก2เข้ามาในซอยหน่อยก็ทำให้ราคาไม่สูงมากยูนิตน้อยนะครับก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นข้อด้อยก็คือเรื่องของมันไม่ติดถนนใหญ่อ้อที่จอดรถอาจจะน้อยไปหน่อย 30% เท่านั้นแล้วก็ส่วนกลางพวกของส่วนกลางมันก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็ต้องเลือกเอาครับเงินท่านแต่เขาให้ของดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูในโครงการว่ามีอะไรบ้างอันนี้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับแต่ว่ายืนอยู่คนเดียวนะครับนั้นโครงการเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับผมมายืนห่างจากผู้คนนะครับอันนี้เซลล์ออฟฟิศส่วนโครงการเขาก็อยู่นี่ครับประมาณไล่นิดๆแล้วตรงนี้ก็เป็นคลองเดี๋ยวเขาจะต้องทำเป็นคลองสาธารณะนะครับนี่นะครับนี่อยู่ติดโลตัสเลยมันดีตรงนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันเป็นถนนส่วนบุคคลของเขาไม่มีใครเลยนอกจากโครงการแล้วก็ที่ของแสนสิริเขานะครับจากข้างหน้าเลยก็170-190เมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อยู่ติดกับ MRT บางแคอันนี้ก็อยู่ติดกับโลตัสบางแคเลยนี่รถ MRT กำลังวิ่งมาพอดีเลยไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูห้องในโครงการครับอันนี้เป็นห้อง One Bed Plus นะครับ One Bed Plus จริงๆห้องนี้อยากได้แต่ว่าโอ้ยมัน2ล้านกว่าๆก็สู้ไม่ไหวครับจองไว้หลายโครงการเหมือนกันนี้เขาเป็นห้องน้ำนะครับทำดีแหละเป็นห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องลิฟวิ่งนะครับ อันนี้เป็นห้องนอนแล้วก็มีห้อง plus ซึ่งโดยตามเกณฑ์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ห้องนอนแต่ว่าก็สามารถใส่เตียงเล็กๆได้หรือว่าจะเป็นห้องแบบทำงาน work from home อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเขามีแอร์ตัวที่2ให้ด้วยตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งดีเลยล่ะจริงๆผมอยากได้นะ One Bed Plus เงินไม่ถึงครับครับผมนี่ครับมัน35ตารางเมตรอะครับโอเคเลยล่ะสำหรับอยู่คนหรือ2คนอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยู่แล้วก็ทำเป็นห้อง Work From Home เป็นห้องขายของออนไลน์อะไรก็ได้เขาก็ให้มาตรฐานนะนี่ล้านกว่าๆนี่ให้เตาอินดักชันด้วยนะเนี่ยให้เฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับให้โต๊ะกินข้าวด้วยให้โซฟาด้วยให้เต
เตียงด้วยแต่ไม่ได้ให้ฟูกนะครับฟูกไปเลือกกันเองแล้วก็เขาทำแบบอย่างนี้ก็ดูแบบเห็นวิวต่างๆนะครับอันนี้เป็นวันเบสพลัสใช่ทำซะสวยเลยขายหมดอยู่แล้วล่ะครับนี่ทุกโครงการนี่เขามีเครื่องนี้ด้วยนะครับเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสนะครับซึ่งดีช่วยเหลือได้เต็มที่เลยเป็นเซลล์ออฟฟิศของแสนสิรินะครับ The Move Mangkhae นี่โอ้คนให้ความสนใจพอสมควรเลยนะครับนี่เพิ่งจะเสร็จนะฮะโอ้เสร็จเร็วมากเลยอย่างดีเลยอันนี้ก็ดูวันเอนะครับก็เหมือนที่อื่นก็คือ1ห้องนอนเนี่ยเขาให้นี่ด้วยร้านกว่าๆเนี่ยให้โซฟาให้เตียงแต่ว่าฟูกซื้อเองนะครับอันนี้ต้องทำเอาเองที่หลังนะฮะให้ไอ้เทเบิลตัวนี้ด้วยแอร์ให้ทีวีซื้อเองนะครับตู้เสื้อผ้านี่ก็ให้ด้วยผมว่าราคาโอเคมากเลยกับของที่ได้นะฮะเขามีโรงงานมีอะไรของเขามีมาตรฐานเขาอะนี่ฮะนี่ให้หมดเลยนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็เครื่องทำไฟฟ้านี่ต้องซื้อเองไอ้เครื่องทำน้ำร้อนอะเครื่องทำน้ำอุ่นต้องซื้อเองนะครับนะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับคนที่ทำงานราคาไม่สูงไม่หนักไม่เป็นภาระอยู่คนเดียวสบายๆอยู่2คนอาจจะเล็กไปหน่อยหรือ2คนชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้า2คนจริงๆก็ต้องเป็น1 bed plus นะครับแล้วคนที่นอนพักผ่อนตื่นมานั่งรถไฟฟ้า MRT BTS เข้าเมืองไปทำงานเลือกแบบอยู่ไกลมาหน่อยไม่แพงค่าใช้จ่ายต่างๆมีฉากกั้นตรงนี้นะฮะก็แยกห้องครัวเนี่ยหรือว่าคุ้มอ่ะเบื่อเมื่อมันนอนเล่นได้นะนะครับอันนี้ให้ด้วยเตาอินดักชันเนี่ยในราคาล้านกว่าแก่ๆให้อันนี้ด้วยแต่ไมโครเวฟไม่ได้ให้นะครับโอ้ยไม่กี่พันหรอกพันกว่าบาท 2,000 ก็ซื้อได้แล้วไอ้ฮูดให้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอันนี้ไม่ได้ให้นะครับตัวเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นรู้สึกจะไม่ได้ให้ต้องซื้อเองนะครับแต่ว่าไอเนี่ยไอตู้เนี่ยดีเพราะมันบิ้วไปเลยแล้วก็รับประกันด้วยอะไรด้วยจบพื้นที่มันลงพอดีเป๊ะไม่ต้องเสียเวลาจ้างคนไปจ้างคนมานะครับเคลมได้วอร์แรนตีจบผมโอเคเลยตรงเนี้ยแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ด้วยก็รายละเอียดในแสนสิริครับลองเข้าไปดู The Move Mangkhae นะครับเป็นแบรนด์ใหม่ที่ราคาไม่สูงเน้นกลุ่ม First Jobber ทำงานนะครับไม่ได้หรูหราอะไรไม่ใช่แบบแบรนด์หรู XT อะไรต่างเนี้ยนะฮะอันนั้นก็อีกตลาดหนึ่งนะมีระเบียงด้วยมีระเบียงเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับมีระเบียงเล็กๆให้ตรงนี้ด้วยโอ้ดีฮะดี